ดีครับพี่ตุ๊กนะครับหัวหน้าทีมขายที่ศูนย์นครหลวงสาขาธัญบุรีคลอง10ที่นี่นะครับวันนี้จะพามาชม X Series 1.9 Speed นะครับเป็นรถตัวแคปครับแล้วก็เป็นรถที่แต่งครบมาจากทางโรงงานแล้วมีชุดแต่งแท้มาให้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นรถแคปชอบรถที่แต่งครบมาแล้วใช้ขนของได้แนะนำคันนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งในเรื่องของตัวรายละเอียดการดาวน์ที่ 25% ผ่อน 4-7 ปีเนี่ยว่าค่างวดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รุ่นนี้นะครับมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0% ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ท้ายคลิปกันครับเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องของจุดเด่นๆภายนอกภายในของรุ่นนี้กันก่อนครับครับสำหรับในรุ่นของ X Series 1.9 ตัว Speed นะครับจริงๆแล้วจะมีทั้งแคปแล้วก็4ประตูให้เลือกนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของรถคันที่เป็นแคปกันนะครับราคาของรถรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 748,000 บาทครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเหมือนอย่างคันนี้ครับราคาสีดำเนี่ยจะแพงขึ้นมา 7,000 บาทนะครับสำหรับนะครับในรถคันนี้นะครับถ้าภาพรวมของรถคันนี้เลยจะเหมือนในรถตัวเกรด L แต่มีการนำสเกิร์ตมาติดตั้งมีการตกแต่งเป็นโทนดำแดงทั้งภายนอกภายในเข้ามาอันนี้คือจะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆของตัว X Series Speed ครับนะครับด้านหน้ามีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วมีสติกเกอร์2เส้นเข้ามามีสัญลักษณ์ตัว X ตรงกลางเข้ามาโลโก้ Isuzu เป็นสีแดงด้านหน้าทางด้านล่างมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกมาให้ล้อแม็กเป็นขนาด16นิ้วนะครับเป็นในลักษณะของสีดำเงามีสัญลักษณ์ตัว X ด้านข้างเข้ามามีไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED ด้วยนะครับด้านล่างมีชุดแต่งให้รอบคันไปยังทางด้านหลังด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีกล้องมองถอยมาให้เรียบร้อยแล้วชุดแต่งทางด้านล่างด้านหลังก็มีมาให้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเปิดแคปกันนะครับว่ามันจะเปิดแคปได้ประมาณไหนกว้างแค่ไหนเพราะเวลาเปิดแคปก็จะกว้างอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันทางภายในนะครับสำหรับภายในนะครับพอเวลาเราขึ้นมานั่งแล้วนะครับก็มีสัญลักษณ์อีซูสีแดงเข้ามาให้ครับแล้วก็มีหน้าปัดเรือนไม้เป็นสีแดงด้วยครับมีสัญลักษณ์ตัว X ด้านมุมขวาด้านล่างมาให้ด้วยการตกแต่งต่างๆนะครับที่เป็นช่องแอร์หรือว่าขอบแอร์ต่างๆเป็นในลักษณะของสีดำเงานะครับแล้วก็จะมีการไล่ตัวสีแดงเนี่ยเข้าไปรวมถึงด้านข้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างประตูก็มีการให้เป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงเข้ามาด้วยหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยปุ๊บภาพก็จะตัดไปที่กล้องมองถอยทันทีเลยเกียร์ของรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับส่วนในเรื่องของตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำแต่จะมีลวดลายพรีเมียมเข้ามาแล้วก็จะมีการตัดด้วยสีแดงด้านข้างมีสัญลักษณ์ตัว X นะครับที่ตรงกลางเบาะตรงหัวหมอนนะครับเป็นสีดำตัดกับสีแดงด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าแต่รุ่นนี้จะยังปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไม่ได้นะครับคอนโซลทางด้านล่างนะครับจะมีปุ่มปรับในเรื่องของตัวปรับไฟเวลาที่เรามีการบรรทุกของหนักๆ หน้ามันเชิดนะครับเราก็สามารถปรับลงมาเป็น1 2หรือ3ได้เลยให้มันต่ำลงนะครับไฟจะได้ไม่แยงตาคนอื่นเขาอันนี้ก็จะเป็นภายในคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัว X Series ว่ามีการตกแต่งเป็นดำแดงยังไงแล้วก็ต่อไปเป็นรายละเอียดแคมเปญการดาวน์ที่ 25% นะครับมีอัตราดอกเบี้ย 0% ด้วยแล้วก็ผ่อน 4-7 ปีเนี่ยค่างวดจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็สำหรับส่วนลดนะครับเราจะมีส่วนลดให้ 30,000 บาทครับอันดับแรกเราจะมีส่วนลดพิเศษให้เลย 10,000 บาทสำหรับลูกค้าทุกท่านครับแล้วก็อันดับที่2นะครับถ้าลูกค้ามีครอบครัว Isuzu หรือว่ามีญาติพี่น้องคนไหนก็ได้นะครับที่ใช้รถยนต์ Isuzu เราจะมีส่วนลดให้อีก 10,000 บาทอันดับที่3สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทพนักงานเงินเดือนอันนี้จะได้รับส่วนลดอีก 10,000 บาทด้วยรวมเป็นส่วนลด 30,000 บาทครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการดาวน์ 25% ผ่อน 4-7 ปีกันนะครับว่าค่างวดจะอยู่ที่เท่าไหร่มีแคมเปญดอกเบี้ย 0% ด้วยครับ